You are hearing what we share on Salmary Book TU. สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านกำลังรับฟัง Salmary Book TU กับหัวข้อประจำเดือนกรกฎาคม Tell the Truth ใน EP ที่147นี้จะมาแนะนำหนังสือเรื่อง QED If and Only If ซึ่งต้องพิสูจน์วันนี้บรรณารักษ์เฟย์จะขอแนะนำหนังสือการ์ตูนแนวสืบสวนสอบสวนไขคดีหาความจริงกันค่ะแต่ละคดีจบในตอนไม่ได้โยงยาวต่อกันดังนั้นจะอ่านจากเล่มไหนก็ได้การ์ตูนเล่มนี้มีชื่อว่า QED If and Only If ซึ่งต้องพิสูจน์เรื่องและภาพโดยคุณคาโตโมโตฮิโร่ผู้แปลและเรียบเรียงจากภาษาญี่ปุ่นคือคุณสันติพลมีเลขเรียกหนังสือคือกต.คควาย6246คควาย65ปัจจุบันห้องสมุดมีให้บริการ14เล่มค่ะในแต่ละเล่มมีคดีให้อ่านเล่มละ2เรื่องเนื้อเรื่องเล่าถึงเด็กมัธยมปลาย2คนเป็นเพื่อนกันและได้เข้าไปพัวพันกับการไขคดีปริศนาต่างๆคดีในเรื่องก็จะมีทั้งเรื่องทั่วไปเช่นขโมยของคนหายเรื่องหนักหน่อยก็คือคดีฆาตกรรมโดยเฉพาะการฆาตกรรมในห้องปิดตายที่เป็นที่นิยมของการ์ตูนแนวสืบสวนสอบสวนไปจนถึงคดีที่เชื่อมโยงกันข้ามประเทศก็มีค่ะตัวเอกคนแรกเป็นผู้หญิงชื่อมิซูฮาระคานะเป็นคนสดใสร่าเริงมีฝีมือเรื่องเคนโดการต่อสู้ประชิดตัวก็เก่งค่ะล้มผู้ชายตัวใหญ่กว่าได้สบายๆเลยและเป็นคนจิตใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นคานะรับบทเป็นคนที่คอยรวบรวมหลักฐานประกอบการไขคดีตัวเอกอีกคนเป็นผู้ชายที่ชื่อว่าโทมัสโซเด็กอัจฉริยะที่จบจาก MIT ด้านคณิตศาสตร์ด้วยอายุ15ปีโทมัสมีนิสัยไม่ค่อยยุ่งเรื่องชาวบ้านแต่มีความสามารถในการไขคดีคานะเป็นคนมาขอความช่วยเหลือจากโทมัสให้ช่วยไขคดีเป็นส่วนใหญ่สำหรับชื่อเรื่องเองก็มีความหมายในตัวนะคะคำว่า QED มีความหมายว่าซึ่งต้องพิสูจน์ภาษาไทยเขียนตัวย่อว่าสโซตเต่าพพานหรือว่าสตพค่ะสำหรับวิชาคณิตศาสตร์สมัยก่อนเวลาที่ไขโจทย์คณิตศาสตร์ได้แล้วจะเขียนคำนี้ไว้ท้ายคำตอบคนเขียนนำมาเชื่อมโยงกับการไขคดีของโทมัสทุกครั้งเวลาที่โทมัสเตรียมไขคดีจะปรากฏตัวอักษรย่อนี้ในเรื่องหมายถึงความจริงได้ถูกไขกระจ่างแล้วพอโทมัสอธิบายกลไกทุกอย่างจบเขาจะกล่าวประโยคประจำตัวออกมาซึ่งต้องพิสูจน์คดีในเรื่องค่อนข้างสนุกค่ะที่น่าสนใจคือวิธีการไขคดีเพราะว่าโทมัสเนี่ยเป็นนักคณิตศาสตร์หลายครั้งจึงมีการจับหลักของวิชาคณิตศาสตร์มาใช้ในการไขคดีด้วยบางเรื่องก็จะโม้เกินจริงไปหน่อยอย่างสาวแกร่งอย่างคณะล้มคู่ต่อสู้ตัวโตได้อย่างง่ายดายหรือความเก่งกาจของโทมัสที่แก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างสองคนนี้รวมตัวกันแล้วแทบจะครองโลกได้เลยแต่ก็ยังสนุกมากค่ะชอบที่ผู้เขียนสื่อสารเรื่องออกมาได้ดีมีไอเดียใหม่ๆในงานเสมออ่านแล้วไม่น่าเบื่อเลยค่ะบางคดีผู้เขียนปรับมุมมองของภาพในการนำเสนอเรื่องด้วยอย่างคดีที่ชื่อว่าผู้รู้เห็นเหตุการณ์ณชายทะเลอยู่ในเล่มที่8คดีนี้เนี่ยใช้มุมมองผ่านพยานที่เห็นเหตุการณ์ให้เรามองเห็นเหตุการณ์ต่างๆแบบเราสวมบทบาทเป็นตัวละครตัวนั้นอยู่ค่ะเป็นการใช้มุมมองภาพที่แปลกใหม่มานำเสนอเรื่องราวออกมาได้น่าสนใจผู้เขียนใช้ไอเดียของ AI มาสร้างเป็นคดีแนวไซไฟโลกอนาคตในชื่อตอนว่านกจมน้ำจากเล่ม11เราว่าในโลกอนาคตมีการใช้ผู้พิพากษา AI มาตัดสินคดีเป็นหลักในโลกอนาคตเองก็เป็นที่ถกเถียงกันว่าการนำ AI มาตัดสินคดีเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือไม่คดีนี้ผู้เขียนวางเนื้อเรื่องแยกออกไปจากเรื่องหลักโทมัสกับคณะไม่เคยเจอกันช่วงเรียนมัธยมแต่เจอกันในวัยทำงานแทนคานะเป็นทนายความฝึกหัดดูแลคดีที่ผู้พิพากษา AI ชี้ความผิดว่าจำเลยว่าเป็นคนฆ่าภรรยากับชู้รักของภรรยาจำเลยยืนยันว่าไม่ได้ทำโทมัสกับคานะจึงต้องการคลี่คลายว่าผู้พิพากษา AI ตัดสินคดีได้ถูกต้องหรือไม่ค่ะคดีที่เฟย์ชอบอีกเรื่องก็คือคดีของคนดีในเล่ม12เป็นคดีที่เล่าถึงนักข่าวชาวอิตาลีที่เป็นคนจิตใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นเขาโดนจับตัวไปเรียกค่าไถ่ตอนอยู่ที่ซีเรียชอบที่คดีนี้เนี่ยได้เห็นอาชีพที่เรียกว่านักเจรจาการลักพาตัวกับโจรเรียกค่าไถ่
เขาจะต่อรองค่าไถ่ให้ได้ตามวงเงินประกันและพาตัวประกันกลับบ้านอย่างปลอดภัยส่วนวิธีการช่วยเหลือในตอนท้ายออกจะโม้งเกินหลักวิทยาศาสตร์ไปหน่อยแต่ใจความที่ต้องการสื่อทำออกมาดีค่ะชอบประโยคที่ตัวละครพูดว่าถึงแม้โลกนี้จะบ้าคลั่งแต่เราก็ยังอยากเป็นคนดีรู้สึกซึ้งใจคนทำดีและคุณนักข่าวเองก็เพราะทำดีเลยยังรอดมาได้ฟังจนมาถึงตอนนี้แล้วถ้าใครชอบอ่านการ์ตูนแนวสืบสวนสอบสวนต้องไม่พลาดอ่านเรื่องนี้นะคะมายืมเล่มอ่านกันได้ที่หอสมุดปรีดีพนมยงค์ที่ท่าประจันหรือใครที่เรียนอยู่ต่างวิทยาเขตสามารถใช้บริการ Book Delivery ส่งหนังสือไปรับที่หอสมุดฝั่งรังสิตหรือลำปางก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้บรรณลักษ์เฟย์ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ใน EP หน้าทุกวันจันทร์และวันพฤหัสสวัสดีค่ะ